ลิงหรือเมื่อก่อนมันก็จะเป็นหมวดโพลีกอนถ้าจำไม่ผิดนะครับพอเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็คงรู้เนาะ WER นี่คงไม่ต้องสอนแล้วเราค่ำข้ามไปบ้างเพราะมันคือพื้นฐานเกินไปต่อจากนั้นจะสร้างหางให้มันเราก็ไปปรับเชฟนะครับนี่เมื่อกี้ติดอยู่ที่เรื่อง soft selection ใช่ไหมครับเราก็ดับเบิลคลิกได้เลย soft selection ถ้าปิดมันก็เป็นแค่สีส้มๆแบบนี้ถ้าเราเปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ข้อดีของ soft selection คือเวลาที่เราขยายเห็นไหมมันจะขยายทั้งหมดที่มันจะขยายแบบเรียกอะไรอะซอฟต์ๆหน่อยเนาะแล้วตามชื่อมันนะวิธีการขยาย soft selection ให้กดตัว b ค้างนะครับแล้วกดเมาส์กลางขยายคลิกไปทางซ้ายคือเล็กคลิกทางขวาคือใหญ่เห็นนะขยายก็ได้อึ๊บหางก็ลอกประมาณนี้นะครับก็ทำให้มันดูโค้งมนได้สวยงามโอเคก็อีหางนี้เล็กๆหน่อยไม่ต้องใหญ่มากเอาไว้ตรงนี้นะครับส่วนตัวของมันเองตัวกระรอกอันนี้เราก็ปรับให้มันตูดแบนๆหน่อยเราก็กด B ค้างเลื่อนทางขวาครับตรงกว้างนิดนึงแล้วกดตัว R นะครับสเกลลงอึ๊บมันใหญ่พอมั้ยใหญ่กว่านิดนึงอึ๊บอะไรอย่างนี้นะครับคือที่ทำให้ฐานมันแบนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอันไหนคือตัวอันไหนคือหัวอันไหนคือหางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด DV นะครับกดที่ตัวนี้ตัวหางโคนแรกนะ DV เพื่อ DV ค้างนะครับเพื่อให้จุดหมุนมองไว้ตรงนี้ถ้าเป็น DC ก็ได้นะครับหรือ D เฉยๆก็ได้ D เฉยคือเลื่อนแต่ถ้าเรา DV คือการ snap จุดนะครับน้องคนไหนไม่เคยทำก็ลองไปทำดู DV X อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ย้ายมาอยู่ด้านล่างสุดก็เป็น DX ก็ได้ DX ค้างคลิกเมาส์กลางที่พื้นอย่าลืมจิ้มเส้นนี้ก่อนนะครับมันจะได้เด้งมาติดที่พื้นส่วนตัวปลายหางก็ใช้เป็นสามเหลี่ยมทรงกรวยนี่โอเคที่ใช้เชฟหลากหลายนะครับเพราะว่าตัวกระรอกของเราจะได้เดาออกว่าอ๋ออันนี้นี่โคนหางอันนี้ปลายหางนะอะไรอย่างนี้นะครับหางเราจะไว้ตำแหน่งไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับเอาไว้ข้างล่างก็ได้โอเคครับเสร็จแล้วเราลากครอบนะครับกด modify fit transformationedit delete by type history นะครับก็คือเคลียร์ค่าทั้งหมดที่ตัวมันมีออกไปให้หมดเลยต่อจากนั้นก่อนจะทำแอนิเมชันขอเช็คความเร็วนะครับก็เป็น25เฟรมต่อวินะครับtime slider ก็เป็น playback speed นะครับปกติคูณ1พอปรับปุ๊บมันจะมีเศษของเฟรมให้ปรับเป็น1นะครับเป็น 1.04 ปรับเป็น1 1กดแท็บก็ได้นะครับ200เฟรมก็พอแอนิเมชันเราคงไม่ทำยาวมากครับพื้นฐานนี้ง่ายๆพอเราเรียงหมดแล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็สร้างเคิร์ฟสร้างวงกลมขึ้นมา1อันฟีดมันซะพาเลนต์นะครับจากหางมาโคนกดตัว P 1ครั้งจากโคนมาตัวกดตัว P 1ครั้งและจากตัวไปเส้นนะครับกดตัว P 1ครั้งอย่าลืมกดชิปนะครับหางกดชิปเลือกโคนนะปล่อยกดตัว P อันนี้คือการลูกตามแม่นะครับหรือว่าลูก parent กับแม่นะครับง่ายๆอ่ะใครมาแล้วก็ฝากรบกวนช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับต่อจากนั้นเราเริ่มจากเบสิกสุดๆเลยนะครับstart มาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะให้โดดจากจุดนี้ไปที่ปลายทางคือฝั่งนี้แล้วกันนะครับเราก็กด S ไปก่อนผมอยากให้มันอยู่นิ่งๆสัก10เฟรมนะครับ10เฟรมก็กด S ไว้ก่อน1ครั้งนี่แล้วมาแอนิเมตที่มุมด้านข้างดีกว่าจะได้ดูง่ายๆกด Space Bar นะครับที่ไว้ก่อน10เฟรมอยู่นิ่งๆนะครับตัวลูก
ไม่สนใจเลย10เฟรมปุ๊บผมเลื่อนไปที่เฟรมที่20ละกันเลื่อนไปสมมติ1 2 3 4 5เลื่อนไป5ช่อง1 2 3 4 5สุดขอบนี้พอดีนะครับเลื่อนแล้วมันเลื่อนได้ใช่ไหมมันเลื่อนได้อย่างนี้ปุ๊บแต่ระหว่างเฟรมตรงกลางคือเฟรมที่15นะครับผมยกขึ้น1ช่องกะเอาอย่างนี้แล้วกันลองกดเพลย์ก่อนกดผิดข้างทุยปึ๊บโอเคโดดแล้วหยุดก่อน5เฟรมหยุด5เฟรมโดดหยุดโดดแล้วหยุดแล้วก็กระโดดนี่35ก็หมดได้อีก5ช่อง1 2 3 4 5เฟรมตรงกลางก็ยกขึ้น1ช่องแบบนี้นะครับจากวิ่งมากระโดดดึงมันจะเหมือนกึ่งกบนิดนึงโดดแล้วหยุด5เฟรมแล้วก็โดดต่ออีก10เฟรมต่อจากนั้นก็มาที่45เฟรมนะคะอันนี้คือโดดต่อเนื่องแล้วก็ยกเราคีย์ปลายทางก่อนนะครับง่ายกว่า1 2 3 4 5ตรงกลางยกขึ้น1ช่องโอเคสมมติผมยกขึ้น2ช่องแปลว่ามันกระโดดมากกว่าเดิมอีก1เท่าดึงอีกสัก45แล้วก็ผมโดดถึง60เลยดีกว่าโดดไกลหน่อยต้องเป็นสัก10ช่องละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้นะครับตรงกึ่งกลางก็มันหากึ่งกลางไม่ได้นะก็สัก52แล้วกันยกขึ้น3ช่องอย่างนี้นะครับโดดเตี้ยๆปึ้งดึงนะมันโดดดึงพอโดดลงมาแล้วปุ๊บหยุดเลยเนี่ยเกรงว่าจะดูแข็งเกินไปเราก็โดดย่ำอยู่กับที่สักนิดนึงอย่าเพิ่งเราขยับเป็น1ช่องเดี๋ยวให้รู้สึกถึงแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็สไลด์แต่เราไม่สไลด์เราจะโดดขึ้นอีกครึ่งช่องพอดึงนะเหมือนโดดแล้วหยุดมีแรงปะทะนิดหนึ่งนี่คือพื้นฐานนะครับมันยังดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่นะครับนี่คือการวางไกด์ไทม์ไลน์พื้นฐานก่อนว่าเฮ้ยมันขยับได้นะมันคือไกด์ว่าเราจะขยับประมาณนี้เราโอเคไหมต่อจากนั้นนะครับพอเราวางไกด์พื้นฐานของเส้นเคิร์ฟที่เราวางควบคุมทั้งหมด70เฟรมแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเราก็จะมาดูตัวของตัวกระรอกของเรานะครับแน่นอนว่ามันหยุดเราก็เช็คก่อน10ใช่ไหม10นะครับ0ถึง10เนี่ยเราทำอะไรดีถึง20ปุ๊บเราก็ดูคีย์เฟรมได้ละ10 20ก่อนถึง10ปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดละเราน่าจะยุบย่อตัวนิดนึงเฟรมที่10เนี่ยยุบลงไปเอียงมาข้างหน้าจมพื้นไม่เป็นไรนะครับจะไปซีเรียสปุ๊บพอมันขึ้นมาถึงจุดบนสุดที่มันยืดสุดตัวละต้องให้มันยืดขึ้นไปให้มันยืดขึ้นนะครับให้มันยืดขึ้นดึงตึ๊บพอระหว่างที่จุดที่ลงเนี่ยนะครับให้เราคีย์ข้างหน้ากับข้างหลังไว้อย่างละ1เฟรมแล้วยุบตรงกลางลงตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เอียงข้างหลังหน่อยอึ๊บมันจะเด้งดึงปึ๊บพอจุดที่มันกระแทกมันต้องเหมือนลูกบาสอ่ะครับกระแทกแล้วมันก็ยุบลงไปเพื่อกระโดดไปจุดต่อไปแต่คราวนี้ถ้าจำไม่ผิดช่วงเนี้ยมันจะมีเวลาอยู่นิดนึงคือทิ้งไว้5เฟรมแล้วก็เด้งแหละดึงอันนี้พอตกลงมาปุ๊บตัวเนี่ยตอนยุบก็ต้องเอียงไปข้างหลังหน่อยพอกลับมาเอียงไปข้างหน้านิดนึงเบาๆนะครับดึงแล้วช่วง25ก็ยุบลงไปอีกคือต้องเรานึกถึงสปริงว่ามันต้อง
มีการยุบถ้าเรายุบเมื่อไหร่มันถึงจะดีดออกได้นะครับนึกถึงสปริงเข้าไว้เด้งดึงคีย์เฟรมนี้อาจจะแรงไปลบออกไปก่อนดึงเอียงมาข้างหน้านิดหนึ่งตอนที่มันยุบก็เอียงข้างหน้าได้นะครับคือเรากำลังจะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมปึ๊บโอเค30ก็ยืดแต่อย่ายืดเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โดดสูงเราค่อยไปกระโดดสูงๆตอนหลังพอเราดีดตัวออกปุ๊บ27เนี่ยต้องยืดตัวแล้วเราจะรู้สึกว่ามันพุ่งออกไปนี่จะโดดมากจะสปริงมากเกินโน้มไปข้างหน้านิดนึงนะครับพอลงปุ๊บเราก็ขี่หน้าขี่หลัง1เฟรมพอยุบตรงกลางตอนลงเอียงซ้ายโอเคก็เด้งดึงดึงโอเค45แตะพื้นก็คีย์ไว้ก่อนยืดตรงกลางจิกยกขึ้นนะครับปึ๊บพอพุ่งออกตัวเนี่ยแล้วก็เอียงมาข้างหน้าหน่อยก็ได้ครับโอเคปึ้งนะพอเนี่ยมันตั้งตรงปุ๊บเราจะรู้สึกแปลกๆแล้วก็เอียงมาข้างหน้าจับแกนดีๆนะครับช่วงที่60ตรงนี้นะครับมันโดดสูงแล้วก็ขี่ตอนลงไว้ก่อนแล้วตอนที่สูงที่สุดก็มัน52แล้วก็ยืดเยอะหน่อยโอเคตอนออกปุ๊บเราก็ยืดตอนนี้แรงมันต้องค่อนข้างเยอะนะครับแรงมันจะค่อนข้างเยอะมันจะพุ่งปึ้งอันนี้คีย์เผื่อไว้ก่อน58เอียงเข้าฮะเอียงอันนี้อันนี้ยุบลงสเต็ปก็จะเดิมๆเนี่ยแหละครับพอตกกระแทกพื้นเมื่อไหร่ตัวมันต้องยุบแต่คราวนี้เราทิ้งเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งก็คือตรง70ใช่ไหมแล้วก็กลับเป็นเหมือนเดิมอันนี้สูงขึ้นนิดหนึ่งก็ยืดนิดเดียวปึ้งพอลงกระแทกพื้นก็จัดอีกสักหน่อยทิ้งช่วงไปอีกนิดหนึ่งให้ห่างกันที่ทิ้งไทม์ไลน์ไม่เท่ากัน1เฟรมกับ2เฟรมเนี่ยมันจะรู้สึกตอนหลังมันเหมือนการคลายคือดีดสปริงไป1ครั้งปุ๊บแล้วมันตกกระแทกพื้นมันก็จะกระแทกเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นกี่เฟรมมันก็จะห่างเราจะยุบต่อก็ได้อีกสักรอบหนึ่งก็สัก2เฟรมก็ได้นะครับแล้วก็ยุบลงเบาๆนิดหนึ่งโอเคมีใครสงสัยไหมครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบหางยังไม่ได้ขยับเลยขยับแค่ตัวอย่างเดียวโอเคพอดูได้อยู่พอจากนั้นกด F เลยซูมเข้าไปนะครับเราก็มา
ช่วงต่อมาคราวนี้พอมันจะกระโดดแล้วใช่ไหมเราใช้การงอเข้ามาการงอเข้านะครับแตะพื้นปุ๊บแล้วก็อึ๊บโดดแล้วนะพอโดดแล้วลงที่20ใช่ไหมเราก็พอดีดตัวออกปุ๊บหางมันก็ต้องชี้ลงพื้นอันนี้ก็พอโดดตกลงปุ๊บหางก็ชี้ไปในอากาศปึ้งต้องชี้ลงพื้นก่อนปึ้งพอขึ้นถึงจุดสูงสุดปุ๊บหางตรงๆก่อนละกันตอนลงหางค่อยชี้ฟึบปึ๊บกระแทกแล้วปั๊บหยุดไป5เฟรม35ตรงกลางก็ชี้ออกแค่นี้พอสี่สิบก็กลางออกธรรมดาปึ้งดึ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 งไปเรื่อยๆอึ๊บ60 52ก็กลางออกโอเคช่วงนี้ก็จะเล่นได้เยอะหน่อยเพราะว่ามันลงแล้วหางก็ให้ดูเป็นสปริงมากขึ้นพอนี้มันเด้งดึงคือตัวหยุดกระแทกก็จริงแต่หางก็หยุดไม่ได้นะครับแล้วก็ขี่ไปขี่ปลายแล้วค่อยขี่กลางขี่หลังเร็วไปช้าไปนิดหนึ่งถ้าสึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่72 74 76เดี๋ยวลบตรงนี้ใหม่เลย72 74 76แล้วก็ยกเบาๆอีกสักนิดหนึ่งโอเคพอได้แล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงตอนหลังสุดเลยก็ได้นะครับโอเคไปก็คือปลายหางส่วนที่ทำให้หางดูนิ่มนวลมากที่สุดก็คือส่วนนี้นี่เองนี่นะครับระวังนิดนึงอึ๊บสิบปั๊บ15ก็ต้องชี้ลงทีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วนะครับอ
งอเพิ่มอีกนิดนึงจริงๆฟิลในการแอนิเมชันนะครับมันต้องใช้ความรู้สึกซะส่วนใหญ่ดูแล้วก็เออมันโอเคนะมันไม่ขัดตาซึ่งอันนี้ต้องหมั่นศึกษาอ๋อโอเคเดี๋ยวผมอนิเมตให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มฮึบกระแทกครับก็ไลฟ์มา23นาทีแล้วก็ได้แอนิเมชันง่ายๆแล้วน้องกระรอกของเราคราวนี้ครับเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาอีกรอบหนึ่งนะครับจังหวะที่กระโดดเราจะยืดให้มันยาวขึ้นแล้วจังหวะที่มันตกเราจะหดให้มันสั้นลงตอนที่ลอยในอากาศยืดให้มันยาวขึ้นสังเกตว่าปลายมันจะยืดตามไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาพอเข้าปุ๊บก็ให้มันหดนิดหน่อยพอนะครับเป็นการหลอกสายตาอีกทอดหนึ่งก็เบาครับเบาๆเห็นไหมครับว่าหางมันก็จะดูนิ่มนวลมากขึ้นนะครับดูน่ารักมากขึ้นถ้าอยากให้โอเวอร์มากกว่าเดิมก็ต้องไปแก้ Edit ที่ปลายหางอีกทีหนึ่งตอนที่กำลังตกนะครับเราก็ยืดปลายหางให้ยาวขึ้นนี่ช่วงกระโดดยาวฮึบโอเคใครมีคำถามอะไรสงสัยไหมครับสอนเอาโมเดลลงเฟซหน่อยครับพี่โจไม่ยากนะครับจริงๆเราก็สามารถที่จะลงได้ใช้ปลั๊กอินเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์ไปนะครับเดี๋ยวหาเวลามาสอนอีกทีหนึ่งนี้เราก็สามารถที่จะทำแอนิเมชันของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนแอนิเมตแบบมีขั้นไม่ใช่มีชั้นมีขั้นบันไดมีต้องปีนหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีหางสัก3ข้อก็ได้จะได้แอนิเมตเยอะขึ้นวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับ